ลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกวันเลยเพราะว่ามีหลายประเด็นที่ต้องไปแก้ไขปัญหานะคะทางคุณชัยวัชรงค์นะคะไดออ้โฆษกสํานักนายกเนี่ยก็มีการมาเปิดกําหนดการของท่านนายกนะคะไล่เลี้ยงให้ดูเลยนะขอไปแบบเร็วนิดนึงคุณผูช้ชมเวลาน้อยนะคะก็ตั้งแต่15บหถึงสานะคะอย่าง1 5บ6ไปเชียงใหม่อ่าไปปทุมนะครนายกสระบุรีไปดูเรื่องท่องเที่ยว18 ท่านนายกไปใช้นาสิงห์บุรีอ่างทองนะคะไปดูเรื่องการระบายน้ํา19ไปปทุมธานี20ไปอยุธยาเพราะว่าจะมีครลอมสัญจรอะ คารมสัญจรวัที่20ใช่ไหมหลังจากนั้น21ถึง31ก็ลงบปนที่ตลอดเลยค่ะ21ไปตากนะคะดูปัญหาแนวชายแดน22ไปเชียงรายดูเรื่องแก๊ง call center 23กลับไปเชียงใหม่ไปดู pm 2.5แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงแบบไฮซีซั่นเรื่องการท่องเที่ยวที่กําลังจะมาถึงสุดท้าย31สิงหาคมก็จะไปนครมนมแล้วก็ไปเมืองการไปดูเรื่องอยาเสพติดครับเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหท่องทั่วไทย ดูงานนะครับแล้วก็ตรวจงานทั่วประเทศจริงๆนี่เรายังต้องตามคดีดอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> ต้องลุ้นคดีดอยู่ใช่ไหมคะ่ะามก่อน <c oughs> แต่ในท้ายที่สุดแล้วเชื่อหลายคนบอกว่ามากกว่า90%ว่านว่าทนายกน่า<ช>จะรอดเพียง <c oughs> แต่จะรอดด้วยมติเท่าไหร่คะแนนจออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอดู <c oughs> หลายคนบอกว่าอาจไม่เอกชนว่าเลขไหนใช่อาจจะไม่เอกันนะครับ